จากคนที่หาพักใหม่มาดูคนที่หาอาชีพใหม่กันบ้างเป็นเรื่องของวิศวกรคนหนึ่งที่ลาออกจากงานประจำนะครับแล้วก็ผันตัวกลับบ้านเกิดที่จังหวัดลำพูนไปเป็นเกษตรกรปลูกผักขายการตัดสินใจครั้งนี้เปลี่ยนชีวิตเขามากน้อยแค่ไหนติดตามได้กับเศรษฐกิจติดดาวครับรวมถึงนาข้าวที่ปลูกไว้บนพื้นที่5ไร่หมู่9ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเป็นงานหลักของนายภาสกรสุภาษีอายุ30ปีที่ลาออกจากงานประจำตำแหน่งวิศวกรโรงงานกลับมาทำอาชีพเกษตรกรเต็มตัวเราต้องการมาดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงรวมถึงความไม่แน่นอนจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 สำหรับผมอะถ้าจะทำเกษตรผมขอทำเป็นเกษตรอินทรีย์ไปเลยเพราะว่าหนึ่งมันคนทำก็ได้สุขภาพแล้วคนที่ซื้อผักของเราไปทานหรือว่าครอบครัวเราที่ทานผักของเราก็จะได้สุขภาพไปด้วยไงครับแล้วก็อีกอย่างตลาดเดี๋ยวนี้เนาะช่วงโควิดเนี่ยตลาดมันเป็นตลาดสุขภาพคนก็จะเห็นความใส่ใจสุขภาพมากขึ้นคิดว่าถ้าเราทำเอ็นซีเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับสำหรับพืชที่ปลูกทำระบบอินทรีย์ทั้งหมดภายใต้แบรนด์ก่อร่างสร้างผักโดยเน้นปลูกกลุ่มผักสลัดเพราะมีราคาสูงส่งให้กับลูกค้าประจำรวมถึงผู้ที่ต้องการซื้อออนไลน์ซึ่งครอบครัวทุกคนก็เห็นด้วยที่คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจทำเกษตรระบบใหม่มากขึ้นหลังทำมาเกือบ2ปีผลผลิตทางการเกษตรของนายภาสกรเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นขณะนี้มีรายได้จากการขายผลผลิตหลังหักค่าใช้จ่ายเดือนละ 6-7,000 บาทแม้จะไม่ใช่รายได้จำนวนมากแต่ก็สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวโดยไม่เดือดร้อน